รสชาติต่างจากกุ้งเมื่อกี้นะอันนี้มันจะมันๆห้องไข่เค็มมันจะมันใช้วิชามารนี่ต้องใช้วิชามารตัดได้แล้วนี่ใส่นี่เข้าไปนี่ไงทำยอดนี่คือสะพานรักสารสินนะสะพานรักสารสินนี่หนุ่มสาวหนุ่มน้อยหน้ามนโดดน้ำมัดเชือกมัดผ้าขาวม้าผูกแขนไม่ใช่ผูกเอวแล้วก็โดดลงไป2คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่สะพานรักเขาเรียกสะพานรักสารสินนะครับในตัวเมืองภูเก็ตถึงแล้วนะภูเก็ตอำเภอคลองครางหาดป่าตองแหลมพรมเทพถลางนานาชาติภูเก็ตว้าวสถานีตรวจภูเก็ตนี่นะครับเดี๋ยวมาถึงเรื่องภูเก็ตโรงเรียนสตรีภูเก็ตอ้าวโรงเรียนดังของภูเก็ตนะโรงเรียนสตรีภูเก็ตอำเภอเมืองนะครับที่นี่อำเภอเมืองมหาของกินที่อำเภอเมืองเข้ามาแล้วครับตัวเมืองภูเก็ตไม่ใช่เข้ามาแล้วครับจังหวัดภูเก็ตนะครับกำลังจะดำเนินเข้าไปในตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 30-40 โลประมาณนั้นนะผ่านด่านภูเก็ตมาแล้วข้ามสะพานรักสารสินมาก็เป็นด่านประมาณนั้นนะเพิ่งมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตของวินสันตายตายวินสันภูเก็ตได้ปลูกต้นมะพร้าวเยอะนะครับมะพร้าวไม่มีต้นปาล์มแน่นอนน่าจะนะมีอาจจะมีน้อยแต่โดยส่วนมากปลูกมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจนะแล้วก็พืชเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับโอ้สุดยอดนี่คือภูเก็ตนะภูเก็ตเด่นดังระดับโลกเหมือนกันนะครับพังงาเนี่ยก็ดังระดับโลกกระบี่ก็ดังระดับโลกโอ้โหวันนี้มาเที่ยวพื้นที่ดังระดับโลกมาเซอร์เวย์นะครับมีเที่ยวรอบ2แน่นอนอันนี้ในเมืองภูเก็ตนะครับเป็นสถาชิโนโปรตุเกสชิโนโตโปรตุเกสสถาปัตยกรรมแบบเก่าแถวนี้จะมีอยู่ในย่านเมืองหมายถึงว่าสถาปัตยกรรมแบบนี้จะมีอยู่ในย่านเมืองภูเก็ตพังงากระบี่ประมาณนี้สวยงามมากนะแบบนี้นี่คือเมืองภูเก็ตโอ้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยว้าวเอ้าเป็นย่านเที่ยวเลยนะครับเป็นคนเดินน่าจะเป็นเดินตอนกลางวันตอนเย็นน่าจะมีขายของตอนเย็นน่าจะเป็นภูเก็ต walking street นะครับตอนนี้ตอนกลางวันแบบตอนบ่ายๆยังมีนักเที่ยวมาเยอะนะเที่ยวเยอะอยู่นะครับ มาเรื่อยๆแหละเพราะมันสวยนะครับมันสวยย่านนี้สวยงามอย่างมากมายมหาศาลเลยถึงจะเอาสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเที่ยวมันหลายร้อยเมตรอ่ะเป็นวันเบย์มีขายของแบบถือว่าเป็นย่านเก่าถึงย่านเก่านะครับเป็นออกแนวเวนิสนะครับเวนิส walking street ว้าวเวนิส walking street ตรงไหมเลี้ยวขวาโอ้โหผ่านมานี่ซอยหนึ่งแล้วยาวเหมือนกันสุดหูตานะครับแลนด์มาร์คแน่นอนนะครับเป็นแลนด์มาร์คของภูเก็ตเป็นย่านท่องเที่ยวนะครับเป็นถนนคนเดินแต่วันนี้ผมไม่เดินนะครับวันนี้นั่งบนรถนี่แหละเราจะไปกินร้านระยะร้านระยะที่ภูเก็ตระยะไทยภูเก็ตมีอะไรบ้างโอ้โหเจ้ามันมีของกินเยอะเลยนะครับดูคร่าวๆผัดผงกะหรี่โอ้นี่แบบร้านระยะก็มีเยอะเลยเดี๋ยวสั่งเมนูวันนี้เรามาร้านระยะเราจะกินหมูฮ้อ
ับอันนี้เป็นแกงปูใส่ใบชะพลูแกงปูใส่ใบชะพลูกินกับอะไรกินกับผักมีนี่ไงผักมีนี่ไงแล้วก็ข้าว1โต๊ะน่าจะว่ายังมากไปมหาศาลเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะอาหารอีกอย่างคือมาแล้วนะครับสตอผัดกุ้งมาแดนใต้ต้องกินสตอผัดกุ้งนะครับถ้าไม่กินสตอผัดกุ้งถือว่าไม่ได้กินถือว่าไม่ได้มาใต้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยกันหมูหอมแกงปูใส่ใบชะพลูลองชิมนี่หมูหอมหรือหมูฮ่องเต้นี่แหละก่อนจะอร่อยจะมากมายมหาศาลหรือเปล่าผมรู้แต่มันแต่ที่เนี่ยเขาจะทำอีกแบบนะครับที่นี่ทำอีกแบบแน่นอนมันมีงาดีด้วยครับมีงามีพริกไทยดำในนี้ด้วยสุดยอดครับขออย่าเข้ามามาสั่งหมูฮ้องหรือว่าน่าจะเป็นหมูฮ้องได้อ่ะสองอีกคำครับนี่ไงคำยอดหมูฮ้องคือหมูที่เขาตุ๋นให้อะไรนะสิ่งที่มันเข้าเนื้อสุดยอดจริงมันไม่อิ่มคือมันไม่อิ่มอันนี้เป็นหนังหมูนะครับหนังหมูมันอร่อยจริงอ่ะต้องกินได้หมดอ่ะสุดยอดต่อไปจะเป็นแกงปูใส่ใบชะพลูกินกับผัดหมี่นะครับนี่พอต้องกินอย่างนี้ตักแกงปูใส่แล้วก็ตักแกงปูใส่โอ้ใส่ไม่ได้มันไม่พอครับต้องใช้วิชามารนี่ต้องใช้วิชามารตัดใส่แล้วนี่ใส่นี้เข้าไปแล้วเราก็ชิมนอดเนื้อปูต้องมีขั้นสองขั้นสามแน่นอนต่อไปเป็นเมนูนี้สตอผัดกุ้งสตอผัดกุ้งเดี๋ยวเราจะมาชิมสตอผัดกุ้งกันชิมสตอผัดกุ้งกันครับเราจะมาชิมสตอผัดกุ้งกันนะครับอันนี้มีกุ้งเยอะกว่าสตออีกกินสตอมันจะได้กลิ่นกุ้งของแม่กับเคยได้กินกินกะปิสุดยอดนะอันนี้คือกุ้งผัดไข่เค็มเป็นเมนูสุดท้ายกุ้งผัดไข่เค็มเดี๋ยวจะมาโซ่กันผัดไข่เค็มกินกุ้งนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูกุ้งผัดไข่เค็มว่าจะอร่อยมากมายมหาศาล
ยอดอร่อยอย่างมันบอกได้เลยว่าอร่อยอย่างมากไปมากแล้วเป็นมุสตอเนี่ยหรือว่าแบบต้องกินให้หมดแน่นอนไม่หมดไม่ใช่กินสลายนี่ยอดนะพวกผมกินได้ครับถ้าจำเห็นผมทำตรงมาจากสนามไอ้ตรงมาจากโน้นอ่ะจากทางเข้าตรงมาอย่างเดียวนะครับไปมาถึงอำเภอภูเก็ตอำเภอบางภูเก็ตแล้วก็ตรงมาเลยโรงเรียนสตรีภูเก็ตมาเลยโรงเรียนสตรีภูเก็ตมาจะหนึ่งแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเนี่ยคือต้องฝั่งขวาแน่นอนกินอะไรนี้ต่อไอ้เขาเรียกนะต้มไม่ใช่แกงปูใส่ใบชะพลูครับกินกับผัดหมี่แต่มันเนื้อปูเน้นๆนะครับนี่เนื้อปูเน้นแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปห่อกับบ้านได้ห่อแน่นอนนี่บอกตามว่าผมกินผมมาใต้ครั้งแรกก็ต้องกินอาหารใต้หมายความว่ามากินอาหารใต้แบบนี้ครั้งแรกเลยนะครับผัดเผ็ดกันไอ้เนี่ยแกงปูอร่อยวันนี้เนื้อปูเน้นๆนี่นี่เข้าไปยอดกินแกงปูเสร็จแล้วตัดต่อใส่พริกแบบเน้นๆเต็มๆไม่เป็นให้มันรู้ไปกุ้งตัวโตมาทะเลแล้วกินกุ้งยอดยอดตัวต่อยแต่เนี่ยกุ้งผัดไข่เค็มรสชาติต่างกับกุ้งเมื่อกี้นะอันนี้มันจะมันๆกับน้องไข่เค็มมันจะมันมันหอมอ่ะผมว่าเมนูพวกนี้โต๊ะกับข้าวเหนียวน่าจะอร่อยอ่ะแต่นี่กินข้าวเจ้าไงเข้าใจคือเราประยุกต์กินข้าวเหนียวเข้ากินอะไรอาหารใต้อ่ะมันจะอร่อยอ่ะผมว่านะพอพระเจ้าบอกพี่น้องว่าอร่อยอย่างมากเลยมาสานคำสุดท้ายบอกได้เลยครับว่าอร่อยอย่างมากเลยมาสานร้านระยาที่จังหวัดกาญจนบุรีเฮ้ยที่จังหวัดภูเก็ตไม่เหลือมังคุดลาบุญลำไยมะเฟืองมะไฟแถมมดมาด้วยนะของแท้จากต้นของแท้จากต้นแน่นอนนี่ลงใต้มาครั้งนี้ได้กินมังคุดนะครับไม่แพงมังคุดที่ใต้ไม่แพงโอ้พระเจ้าสุดยอดมังคุดเนื้อขาวมังคุดเนื้อขาวเอาละครับเวสันไตรเวสันวันนี้พามากินอาหารที่ร้านระยะจังหวัดภูเก็ตมาเที่ยวภูเก็ตมาเที่ยวใต้ล่องใต้ไปตอนขึ้นอ่ะขึ้นทางฝั่งนี้นะครับเราจะไปภูเก็ตไประนองไปชุมพรขึ้นไปประจวบแล้วก็กรุงเทพนะครับสำหรับถ้าท่านชอบ
ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งข้างด้วยนะครับสำหรับทีนี้มีสไตล์ใจมีลำลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศในร้านบรรยากาศในร้านมีชาวต่างชาติมาเยอะอยู่บรรยากาศในร้านบรรยากาศในร้านมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะอยู่นะครับมากินเยอะอยู่เดี๋ยวอันนี้คือร้านระยาร้านระยาถนนดีบุกตัดใหม่น่าจะเป็นถนนดีบุกตัดใหม่นะครับเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นรูปทรงโบราณนะบ้านทรงโบราณเลยล่ะน่าจะเป็นบ้านเก่าหลายปีแล้วที่จังหวัดภูเก็ตระยานะครับร้านระยานะครับน่าจะเปิดตอน10โมงไม่มั่นใจเปิดกี่โมงนะครับนี่ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับโอ้สุดยอดที่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับนี่บรรยากาศในร้านว้าวเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มโอ้มีบาร์มีอะไรนะบาร์สวัสดีครับอันนี้ทำอะไรครับลูกชกครับฮะลูกชกลูกชกเป็นยังไงเรามาต้มใส่น้ำตาลแล้วกินเป็นขนมหวานนะคะเหรอมันจะมีผลไม้ลูกชกโดยเฉพาะใช่ไหมใช่น่าลูกชกเป็นของจังหวัดไหนพังงาอันนี้ลูกชกที่เป็นของพังงาใช่ไหมอ๋อเพิ่งเกิดได้ยินไงเพิ่งเกิดใช่เพิ่งเกิดได้ยินอ๋อผมมาใต้กันนะของครับเดี๋ยวเจอกันหน่อยครับดูนี่ครับนี่บรรยากาศในร้านเยี่ยมมากนะครับอันนั้นฝั่งนั้นครัวนะมีที่จอดรถด้วยนะครับมีที่จอดรถด้วยนะมีที่จอดรถหลายคันอยู่น่าจะประมาณ 6-7 คันเฮ้ยไม่ใช่น่าจะประมาณ10คันนะครับ